ครม.ไฟเขียวหยุดยาวปีใหม่5วันสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากที่เพจพลังประชารัฐนะคะก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าหยุดยาวปีใหม่5วันวางแผนเที่ยวกันได้เลยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคมนะคะก็มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมคือวันจันทร์ที่30ธันวาคม2562เนื่องจากเป็นฟันหลอในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่จึงทำให้มีวันหยุดยาวเป็น5วันนะคะตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2562ถึงวันที่1มกราคม2563ค่ะสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่มีภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชนก็ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะหยุดหรือไม่นะคะโดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนเป็นหลักค่ะส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนขอให้ไปพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับมนุษย์เงินเดือนทุกคนนะคะที่จะได้เดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาไปหาพ่อแม่พี่น้องในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่นี้นะคะซึ่งทางรัฐบาลก็กำหนดให้หยุดถึง5วันเลยนะคะยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพกันทุกคนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ